เปลี่ยนท่ายิงฟรีคิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ใช้แค่ and on his ธรรมดาไปหลังจากนี้ครับเราจะเป็น new Cristiano Ronaldo กันและอีกเรื่องนึงที่ยังไม่เคยแจ้งคือเรื่องรองเท้ามีใครสังเกตไหมว่าตอนนี้รองเท้าของเรามันเป็นรองเท้าที่ยังไม่มียี่ห้อครับเป็นแค่ e-sport ทั่วไปผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะใช้คอนเซปต์ยังไงในการเปลี่ยนรองเท้าดีคือมันมีความคิดอยู่ในหัวอย่างหนึ่งคือแล้วแต่สเต็ป75 80 85 90 95ประมาณเนี้ยมันจะเป็นระดับของรองเท้าแต่ละยี่ห้อไปแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมควรเอายี่ห้อไหนไปวางตรงจุดไหนและเห็นถามถึงการลงคลิปครับผมปกติเลยคลิปของเราจะลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะแต่บางสัปดาห์ผมอาจจะทำไม่ทันครับผมก็อาจจะเป็นอังคารกับศุกร์แต่ก็จะพยายามลงให้ได้3คลิปต่อสัปดาห์เหมือนเดิมครับผมกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันครับโดยการกดไลค์กันก่อนเลยต้นคลิปเปลี่ยนท่ายิงฟรีคิกก็ต้องมายิงโชว์กันสักหน่อยมันต้องเป็นนักเข้าบอลอยู่แล้วนะโรนัลโดของเราเนี่ยนี่ผมใส่ตรงกลางดีไหมเดี๋ยวโชว์มุมนี้ก่อนแล้วก็วิสีหลอดกำลังสวยครับนักเข้าสายเสียบส่วนลูกจุดโทษผมเป็นท่านี้มุมนี้ก็ได้แต่เราเป็นอย่างนี้นะผมว่าถ้าเป็นนักเข้าสายๆข้ามกำแพงมันยากมากเลยแต่ถ้าเอาข้างๆกำแพงอย่างเงี้ยแล้วสีสวยครับผมดูแล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วก็กดลงหน่อยได้ป่ะเออนี่ใส่ทรายหน่อยแล้วก็สักสี่หลอดโอ้โหสวยเลยอยู่แค่ว่าข้ามไหมไม่ข้ามนักเข้าบอลเป็นแค่ฮุบเหมือนเดิมดีกว่าถ้าจะให้นักเข้าแม่งต้องแบบยิงหนีกำแพงอย่างนี้เว้ยแล้วก็ใส่สัก4สวยเลยครับกดใส่สายแล้วเนี่ยอยู่มาจะ1ปีเจ็บไป7เดือนได้ลงตัวจริงแค่2เกมเฮ้ยถ้าเป็นเกมที่2เปอร์เซ็นต์มันขึ้นปะของบาร์ซ่าตอนนี้การลงสนามของเราเป็น21จาก27ของเซบีย่าเราผ่านไปอย่างเดียวเองครับผมคือการลงสนามถ้าไม่ได้ย้ายไปอาร์เซนอลเซบีย่าก็ยังดีครับผมเพราะผมไม่แน่ใจว่าบาร์เซโลน่ามันจะเอาเราอยู่ต่อหรือเปล่าและเสือกมีอีกทีมนึงที่เป็นทีมจากลีกจีนมาด้วยตัวจริงเกมที่2กับบาร์เซโลน่าและเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกล้วนๆเลยเกมนี้เลวานก็ยังต้องหลบให้ครับผมประเด็นบอลตามช่องไปก่อนโอเคสวยนั่นแหละตามช่องสวยครับแล้วเอลนิโยเอลนิโยเข้าซ้ายแรงยังเหลือทายครั้งแรกครับผมแต่เป็นทักทายกองเชียร์ด้วยสายโอ้โหกดไม่ลงดึงก่อนโอ้ยเฮียหมุนเป็น10ล้อขอโทษครับไม่ต้องไปค้ำสูงดูแล้วน่าจะเป็นบอลคอให้ผมแปะให้เพื่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปเป็นจังหวะเอาโอ้โหแล้วมาสวยเลยครับจังหวะนี้โอ้ยเขี่ยไม่ได้แล้วเซฟโอ้โหเธอสเตเก้นยังเอาอยู่ตัวล่างไปสวยพาไปก่อนลาฟินญาลาฟินญานี่ไงเอลนิโญ่แล้วใครอยู่ตรงนั้นโอ้ประตูชกนิ่มเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่ไงรออะไรอ่ะรออะไรรออะไรเราไม่ได้ไปทันดีๆเพื่อนไปช่องนี้แล้วเอลนิโญ่เอลมาทาโดเข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วกดอีกแล้วเนี่ยจังหวะสวยแล้วครับแต่ตัวล่างเลยนั่นแหละไปแล้วเอลนิโยกูมาแล้วมาแล้วเลือกอุ้ยซัดซ้ายไหมไม่ทำเชี่ยเลยคิดนานละพ่อโอ้โหนี่มันเซมิไฟแนลแล้วนะทำไมตัดสินใจกันไม่ดีแล้วพี่อุ้ยสวยบอดี้ไอ้เจ็บบอดดีๆนี่เองตัวเนี้ยยังไงเล่นยังไงกูการโดนหนักเลยผมยกข้ามให้โอ้ยอย่าช้าอ้าลาฟินญาอย่าให้งางไกอย่าให้งางไกไม่ไงโอเคบอลเท่โอเคทันระวังครับระวังบล็อกสวยโอเคยังเสียเต็มมุมให้มันสูสีกันหน่อยเว้ยมาแล้วไม่ฟาวนะโอ้โหไปพิมซะด้วยเฮ้ยแล้วโอ้โหโยหายเลยครับเนี่ยโอ้โหมึงเก่งจังวะทันโอกาสเราน้อยโคตรอ่ะแล้วดูเขามาโอ้โหคนสามารถแม่งดีจัดเออมึงเจ็บมึงก็ออกไปควยไปตาตีเลลี่ได้อยู่แดงวะจานโอ้โหเจ็บปะหน้าเนี่ยจังหวะเข้ามาตีเลลี่โดนหัวที่ขา
แล้วไปแล้วครับผมเอลนินโญแล้วเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ลงมานะครับจบที่0-1เลวันลงมาก็ทำอะไรไม่ได้เราลงเป็น11ตัวจริงผมยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยว่ะในลีกนี้เราแทบจะไม่โฟกัสแล้วนะเพราะดูแล้วน่าจะจบอันดับที่4แบบเหนียวแน่นเลยอะแต่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแหละมันยังเหลือเกมให้แก้ตัวอีก1เกมเว้ยแต่เป็นเกมเยือนฝึกฟรีคิกต่อกูชอบนักคอบอลกูจะต้องทำให้นักคอบอลกลายเป็นจุดเด่นของเราให้ได้นี่ครับโอ้โหถ้ามุมเปิดนี้ผมว่าเข้าโอ้โหมึงไปเลี้ยวหาเขาอีกเฮ้ยแล้วระยะนี้มันนักเข้าบอลได้ปะแล้วเราก็เต็มแรงเลยครับผมบอลสายอุ้ยแต่นักเข้าบอลให้ข้ามกำแพงนี่มันยากมากเลยนะเออถ้าประมาณนี้แล้วก็เบาไปขอดูหน่อยข้ามปะยกแล้วกดนักเข้ายังไงให้ผ่านกำแพงสี่อู้สวยเลยนะขอข้ามกำแพงหน่อยนี่ไงแล้วปุ๊บตรงกลางนี้ทำไม่ได้นี่กูร้องเลยนะเนี่ยเอาอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็เอาประมาณนี้ขอแค่ข้ามกำแพงก่อนจับจุดข้ามกำแพงให้ได้ก่อนข้ามแล้วโอ้เกมนี้มีขยับหลายตำแหน่งเลยครับเปดี้โดนจับมาเล่นปีกขวาปีกซ้ายเป็นจอร์ฟิลิกมิดฟิลด์ตัวกลางที่มาแทนเปดี้เป็นซาเฟียลิสแล้วก็แบ็กซ้ายครับใช้มาคอร์สอลองโซแทนมารอบนี้รวบผมบางทีผมมันอาจจะแทงตาไงมันก็เลยมองไม่เห็นครับยิงบอลมันก็เลยเหินข้ามคานเยอะไปหน่อยมาแล้วครับผมทางกันคอร์สทางกันคอร์สสุดเส้นทางกันคอร์สปาดเข้ากลางแล้วดิซัดตีนเซเล่นสั้นต้องเดินเล่นสั้นต้องเดินนะสวยเอาได้ง้างไหมอุ้ย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 ยัดมายัดมาสวยครับผมกูต้องมาเปิดเองเหรอสายแล้วโอ้ไปดิลูกหมาสวยแล้วเอลนินโญด้วยสายดีเหมือนเป็นฟรีโรมอ่ะสวยสวยแล้วกุนโดกันโอกาสอย่างนี้อย่างดีครับแต่ติดไรก้อยออกไปขึ้นตัวเดิมตัวเดิมไปตัวล่างนั่นแหละอย่างงามครับผมแล้วไม่ยิงมากสวยไม่ถึงแบบไรเอ็นโยเล่นได้สวยครับท่านบอลยาวเล่นได้เล่นให้ได้โอ้โหแล้วพื้นที่นี้ระวังแต่ยิงแล้วเสียบอีกแล้วเทสเตเกนโอ้โหแล้วเจ็บหนักครับดันแล้วมันไม่ฟาวด้วยหรอเนี่ยจังหวะเนี่ยเข้าโอ้ยแม่งโดนบอลด้วยประเด็นอ่ะข้างล่างไปข้างล่างไปตัวร้อนโอ้ไม่ใช่ข้างหลังข้างล่างกูพูดอะไรผิดเนี่ยโอ้ไอ้ท่าเฮียเนี่ยเอาทิ้งไปได้ไหมกูใส่แม่งเลยสัตว์ไอ้กูยิงโอ้โหจานแล้วเป็นคุยแล้วนะครับอารมณ์ล้วนๆโอ้โหเล่นไม่ออกเลยลงตัวจริง2เกมผมทำอะไรไม่ได้เลยว่ะโอ้ยยังดีนะมันไม่ได้โดนขาโอกาสจบมีจากเราแค่ครั้งเดียวว่ะกองจับเลยครับอยู่ดีๆก็หัวร้อนไปไล่เตะเขาเฉยได้แล้วสวยอะไรเพื่อนเลือกเลยพลิกเข้าซ้ายเข้าขวาอู้หูมันได้ไม่เขาได้อู้หูข้างในไม่มีแต่ข้างนอกมีเฮ้ยเฮ้ยตัวกลางไม่มีแล้วเสียบสกินอยู่เลือกเลยนั่นแหละสับด้วยขวากันได้ปะโอ้โหยังไม่ใช่เราครับผมโอ้โหกูรู้ว่าโดนแล้วมีกองหน้าขึ้นมาช่วยสักคนก็ยังดีนี่ไงบอลจังหวะเดียวเขาเล่นอย่างนี้นี่แค่นี้มึงวันทูแค่นี้เองนะเพื่อนโอ้เนี่ยเห็นปะมีตัววิ่งแล้วเราแปะง่ายเลยครับแล้วสั่นสายแค่นี้เองหลังแม่นแล้วเกมลุกมันยังคงมันดีโอ้หลุดหลุดนั่นน่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยครับผมเดนนี่บินตัวบนมีแล้วแทงสวยด้วยโอ้โหกุญแจมอไซค์ไปด้วยเลยแต่แล้วไม่ได้โอ้ทุกท่านเจ็บผมแล้วจันจังหวะสุดท้ายแล้วจังหวะสุดท้ายแล้วเคลียร์เลยสวยโอเคเฮ้ยจิโรน่ามันแน่นกว่าที่คิดว่ะหลังหน้าผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมีจังหวะเดียวคือจังหวะที่มันเบิ้ลมาแล้วผมแตะให้กุนโดกันเข้าไปยิงแค่นั้นครับผมพึงพอใจเพิ่มขึ้นมา15ว่ะเหมือนจะเล่นไม่ดีนะแต่ก็ดีได้สกิลพอยต์มา3ผมต้องการความเร็วเราไปถอดอันอื่นไหมมีอันไหนที่ผมใส่ไปแล้วผมรู้สึกว่าถอดได้วะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะนั้นถอดลองช็อตออกมา1ให้เป็น4สกิลพอยต์เพราะว่าลองช็อตจริงๆผมแทบไม่ได้ใช้เลยแล้วเราก็มาขยับตรงนี้ครับผมเพิ่มสปีดต้นให้มันเป็น73ครับผมแล้วก็ความเร็วเป็น77แล้วเกมนี้ความฟิตผมมีอยู่นิดเดียวเองว่ะเวลาพักมันน้อยเกินไปเหรอมาร์ติเนสมาเล่นเซนเตอร์คู่กับคริสเตนเซนแล้วก็แบ็คขวาใช้เป็นกุนเด้หมายความว่า
จ้าคันเซโลเจ็บหนักครับผมแล้วก็มาร์ติเนลลี่โอ้นิ้วตีนหัก8สัปดาห์ลาฟินญานิ้วตีนหักอีกแล้ว3เดือนตัวหลักทั้งนั้นไม่แปลกที่หน้าตาไลน์อัพเราจะออกมาเป็นอย่างนี้ตัวหลักเจ็บไปถึง3ตัวมันคือบทพิสูจน์ว่าทีมห้ามแพ้3เกมติดเลยว่าอยู่ทำไมมันเหนื่อยทุกเกมเลยเฮ้ยโอ้โหสวยโอ้โหผ่านมาสวยสวยแล้วสวยครับเป็นชั้นแน่นอนนั่นไงตัวประกบเลยผมดูกลางให้ระวังเขาง้างแล้วเซฟอีกแล้วบอลเด้อย่าคองบอลนานโอ้โหมึงให้เขาเลยพอบอกไปคองบอลนานมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับแล้วแทงตามช่องเขาสวยโอซิมเพนชิปเหนือเฮ้ยสวยพีเข้าซ้ายแล้วซัดยังไงสวยเลยแล้วเอลนิโญ่ด้วยซ้ายถ้าหาโอกาสได้แล้วอ่ะโคตรสวยครับผมแล้วตัดสินใจบดเล่เลยดูสปีดโอ้สปีดแบ็คเขาแล้วบล็อกสวยโอ้แม่งมาคนเดียวไม่ง่ายเลยว่ะโอกาสจบมันพอมีครับผมแต่ผมไม่นิ่งพออ่ะโคตรคล่องอ่ะกลางรับตัวเนี้ยแล้วคืออย่างดีเลยดูดิมาได้เรื่อยๆเทสเตเกนสวยครับผมโอ้โหว่าชาไปหลุดว่ะนี่ขนาดเรามีปีกด้วยนะของเขานี่มีแค่วิงแบ็คนี่ไงโอ้โหโอเคนั่นแหละไม่เสียฟรีคิกอะไรอย่างนั้นระวังโอซิมเพนครับอุ้ยต้องเดินโอเคสวยดูตัวกบให้เล่นสั้นซะด้วยตัวเอาไม่ลงเลยชิบหายแล้วอุ้ยสวยเอาให้ได้อุ้ยได้อยู่โอ้โหถ่วงเหรอยังครับโอ้ยแค่นี้แหละที่มันงงๆอ่ะได้แล้วไม่ได้อีกโอ้โหโอซิมเพนแล้วเซฟของเทสเตเกนโอ้แล้วไปแล้วครับผมเอลนิโญแล้วเกมนี้จบ 0-0 ตกรอบทำอะไรไม่ได้2เกมเลยอ่ะฝีเท้าเรามันยังไม่ได้กับเกมระดับสูงเว้ย yeah. เราอยากพัฒนาตัวเองเราต้องไปหาทีมระดับกลางๆหรือเล็กๆก่อนว่ะเพื่อที่ได้โอกาสลงสนามมากกว่านี้ตอนนี้โอกาสลงสนามผมน้อยมากมันทำให้การพัฒนาของเราถือว่าช้ามากแล้วเราก็ไปเจ็บถึง7เดือนมันก็เลยกลายเป็นช้าเข้าไปอีกความต้องการของอาร์เซนอลตอนนี้เราผ่านไปถึง2อย่างแล้วนะคือการเลี้ยงบอลแล้วก็แมตช์เรตติ้งที่เหลือตอนนี้คือสตาร์ท XI กับยิงในกรอบส่วนเกมการแข่งขันเหลือแค่4เกมครับในลาลิก้าสเปน4เกมนี้เราต้องลงเป็นตัวจริงทั้งหมดเพื่อที่สตาร์เอ็กไอน่าจะเพิ่มขึ้นและยิงในกรอบผมขาดอีก9ใช่ไหมไอ้เฮีย9ลูกกูต้องแบ่งยังไงวะเนี่ย2 4 6 8โอ้โหแฮตทริก1เกมอีก3เกมต้องยิงเกมละ2ลูกอยู่ต่อก็ไม่มีโอกาสไปที่อื่นก็ไม่มีหวังผลพวงมาจากอาการบาดเจ็บล้วนๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าชอบนะขอคนละ1ไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยช่องมาก Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูเอลนิโญสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ